สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีพี่น้องที่ฮักแพ้งสุขุสุขนค่ะขอบคุณทุกการติดตามซอยเบิงซอยแช่คลิปวิดีโอเป็นแห้งใจทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง Facebook Fanpage เพจ DJ สาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆพี่น้องค่ะเบิงแย่งเป็นแห้งใจกันต่อไปนะคะซึ่งตอนนี้มือกลองสาวน้ำยืนก็ตามอีหลาอุ้งอิงตามพ่อโจตามวงสาวน้อยเพชรบ้านแพ้งไปถ่ายคลิปค่ะพี่น้องมื้อนี้เพิ่นทำการแสดงอยู่ที่บ้านน้องข้อค่ะตำบลน้องบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะพี่น้องคะมื้อนี้2พฤศจิกายนเนาะทำการแสดงที่วัดน้องข้อตำบลน้องบัวอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเป็นงานบุญกฐินนะคะพี่น้องคะเบิ่งฟรีได้ค่ะพี่น้องเจ้าภาพจ้างสาวหน่อยเพชรปานแพ้งไปให้พี่น้องเบิ่งฟรีพี่น้องอย่าลืมไปเป็นกำลังใจได้หลายนะคะมื้อคืนนี่ก็โอ้ยขนาดมื้อคืนนี่ปิดวีกเนาะพี่น้องหมอชิด2ว่าแม่นหมอชิดแตกว่าซั่นพี่น้องเอ้ยมื้อคืนนี่คนหลายคักไปจักเทื่อจักเทื่อก็ยังแน่นคือเก่าทางหมอชิดดีใจกับพี่น้องผู้ได้ไปมวนซื้นทางหน้าเวทีน้ํากันเด้อค่ะพี่น้องเด้อสาวน้ําเย็นได้เบิ่งแต่คลิปนี่ล่ะนะคะเดี๋ยวเบิ่งแต่คลิปนี่ละว่าสั้นกับเบิ่งแย่งเป็นแห้งใจพี่น้องคะซึ่งตอนนี้เฮากะตามถ่ายคลิปเนาะเป็นหลักนะคะซึ่งอนาคตข้างหน้ากะคาดว่าในส่วนของหลังบ้าน YouTube อาจจะมีเรื่องลิขสิทธิ์เข้ามาหลายกว่าเก่ากะสิมีคลิปเว้าหลายกว่าเก่าเด้พี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้กําลังซ่อมเด้อค่ะเด้อซ่อมเป็นดีเจยังซ่อมเว้าติพี่น้องว่าสั้นเป็นดีเจยังต้องซ่อมพี่น้องเพราะว่าสาวน้ําเงินเป็นดีเจสายบันเทิงบ่แม่นสายข่าวนะคะสายบันเทิงก็คือเน้นเปิดเพลงโดยเฉพาะสาวน้ำเยินนี่แห่งตะกี้เปิดเพลงเป็นหลักเลยค่ะสปอนเซอร์เป็นรองนะคะเพราะว่าสมัยตะกี้มันมีคิวเพลงเนาะพี่น้องเนาะเชียร์เพลงเป็นหลักเลยค่ะโฆษณาคือโฆษณานักร้องโฆษณานักของโฆษณาเพลงเลยค่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นสาวน้ำเยินก็สิติดในรูปแบบโฆษณาสินค้านิดๆน้อยๆเปิดเพลงหลายๆจังสินะคะบัตานี่เฮ็ดจังใดจังจะกลายมาเป็นเหมือนกับเว้าข่าวใดพี่น้องกําลังฝึกอยู่ค่ะก็อาจจะบ่เป็นข่าวเด้อพี่น้องเด้ออาจจะเป็นเว้าสู่กันฟังเว้าสู่กันฟังเนาะอย่าว่าข่าวต่อพี่น้องนี่ก็เอ้าซ่อมไว้ก่อนถ้าว่าซั่นซ่อมมาหลายคลิปแล้วล่ะแต่ว่าผลตอบรับบ่ทันดีปานใดพี่น้องอาจจะยังบ่ทันถูกอกถูกใจหรือว่าบ่แม่นคนสายข่าวนะเนาะอาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าที่ควรว่าซั่นนะเอาเป็นสไตล์เฮาละกันเนาะพี่น้องถือว่าสาวน้ําเย็นเว้าสู่ฟังเด้ออย่าว่าสาวน้ําเย็นเว้าข่าวเถาะก็เบิ่งคลิปนี่ล่ะเบิ่งคลิปแล้วก็เอามาเว้าสู่พี่น้องฟังนี่ก็เลื่อนไปเลื่อนมาไปเห็นคลิปนึงขอบคุณติ่งบันเทิงนะคะคลิปนี้ค่ะเพิ่นว่าแม่หน่อยเผยสุดภูมิใจในตัวอุ๋งอิ๋งเสียงร้องพัฒนาขึ้นเป็นสาวแล้วลูกแม่ว่าสั่นนะคะนี่แหละคลิปนี้สาวน้ำเยินได้ไปเบิ่งเป็นภาพบรรยากาศทีแม่หน่อยเนาะแม่แก้มอีกหลายๆคนกำลังเห็ดมาไล่ให้อีหลาอุ้งอิงอยู่พี่น้องเอ้ยมาไล่นั่นได้ยินว่ามาจากทั่วทุกสารทิศนะคือเฮาเห็นนั่นละพี่น้องโดยเฉพาะแม่ฮักจากต่างประเทศจังซี่เนาะแล้วก็มีทั่วๆไปเริ่มตั้งแต่หลักร้อยเลยแม่หน่อยว่าเนาะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ถามอยู่ว่าเป็นแบบนี้สู้มือบอแม่หน่อยก็ว่ากะเฮ็ดแบบนี้ถ้ามีเข้ามากะเฮ็ดอยู่ตลอดแบบนี้ละนะคะก็มีไฮเดเห็นเป็นภาพชินตาเนาะสำหรับเฮา FC อีหลาอุ้งอิงเห็นอยู่แล้วว่าแม่หน่อยเฮ็ดแบบนี้เป็นประจำสู้มือหน่อยหลายแล้วแต่พี่น้องพ่อแม่จะโอนมาไล่ให้คือว่านะคะเราก็ถามถึงเรื่องรถตู้รถตู้ใหม่ป้ายแดงเป็นจังใดแน่เป็นยังคือตัดสินใจเลือกเป็นรถตู้รุ่นนี้อีหยังจังสินะคะแม่หน่อยก็บอกว่าแม่หน่อยดีใจภูมิใจที่ได้ออกรถตู้ที่อีหลาอุ้งอิงได้ออกรถตู้แบบนี้แล้วก็เป็นยังคือเลือกเนี่ยก็คือเลือกโดยความว่าคนหลายก็ต้องเป็นใส่แบบนี้เนาะแล้วก็ของหลายรถตู้แบบนี้เนี่ยใส่ของได้หลายเพิ่นว่าก็ถูกใจภูมิใจดีใจพ่อเอกกับฮู้สึกคือกันแล้วอีกอย่างก็คือแม่หน่อยน่ะเกรงใจพ่อ
พ่อโจแม่นุชเพิ่นให้ใส่รถแม่นบ่คะพี่น้องเพิ่นบอกว่าเมื่อมีกำลังก็อยากมีไว้เป็นของเจ้าของส่วนรถขององค์กรก็อยากจะส่งกลับขึ้นไปให้ใช้ประโยชน์ในองค์กรเพราะว่าองค์กรคนกันหลายเพิ่นว่าก็ได้ส่วนนี้แม่หน่อยจะเว้าย้ำอยู่ตลอดนะคะว่าเป็นหยังคือต้องออกรถใหม่รถตู้ใหม่เป็นของเจ้าของเนาะเป็นของอีหลาอุ๋งอิงแต่ว่าออกนี่ก็อีหลาอุ๋งอิงดาวเพิ่นว่าเนาะส่วนการผ่อนกับพ่อเอกเป็นคนผ่อนเอาเงิน YouTube ผ่อนนะคะก็เว้าให้ฟังแล้วกันในส่วนบ้านผู้สื่อข่าวถามเรื่องบ้านเรื่องบ้านไม่น้อยว่าแล้ว 80% แล้วค่ะพี่น้องเรื่องงานบิวอินงานภายในตกแต่งภายในเนาะแล้วก็งานสีงานติดกระจกประมาณนี้ถามว่ามื้อใดสิขึ้นบ้านใหม่แม่น้อยว่า เรื่องขึ้นบ้านใหม่เนี่ยอาจจะขึ้นเป็นแบบง่ายๆเป็นจัดเล็กๆก่อนจัดงานภายในหน่อยๆก่อนจังสิเนาะเพราะว่ามันจำเป็นที่ว่าบ่มีมือหยุดนะคะพี่น้องคือทำงานทุกวันการที่จะขึ้นบ้านใหม่เนี่ยต้องเป็นมือหยุดยาวๆต่อกัน 2-3 มือแม่หน่อยว่าอันนี้จังว่ากันอีกเทนึงจังสินะคะถามไปถึงในส่วนของมะไล่ตอบไปแล้วเนาะบางหันเนาะสาวน้ำเย็นเอามาเบาก่อนถามเรื่องมะไล่ว่าเฮ็ดมะไล่อยู่แบบนี้ต้องเฮ็ดทุกมือเลยเหรอจังสิเนาะแม่หน่อยก็บอกไปแล้วว่าก็แล้วแต่ว่ามือใดพ่อแม่FC เพิ่นจะโอนมาจังใดซำใดจังสินะคะเว้าถึงความเว้าถึงอีหลาอุ๋งอิงปัตตานีเรื่องราวของการมักทำบุญมักทำบุญซอยเหลือคนนนนั่นนี่เป็นภาพชินตาแม่หน่อยว่าแม่หน่อยเห็นอีหลาเฮ็ดมาแบบนี้เนาะมีหน่อยเฮ็ดหน่อยมีหลายเฮ็ดหลายเฮ็ดไปเถอะบุญแม่หน่อยว่าบอกกับลูกเสมอว่าเฮ็ดไปเถอะบุญเฮาเฮ็ดเฮาก็ได้เพิ่นว่านะคะแล้วเฮาก็เห็นเนาะพี่น้องเนาะเห็นคือจังหวัดนั่นล่ะอีหลาก็เป็นคนมักทำบุญมีหน่อยเฮ็ดหน่อยมีหลายเฮ็ดหลายแม่หน่อยจะบอกอีหลาอุ้งอิงเสมอว่าให้คิดเห็นมือเฮาบ่มีมีมือมีแล้วกะเฮ็ดไปเถอะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายก็เฮ็ดไปเถอะจังสินะคะแล้วก็ถามถึงเรื่องเคร่งไม้ของอีหลาอุ้งอิงแม่หน่อยบอกว่าอีหลาซ้อมสู้มือด้วยค่ะพี่น้องซ้อมเพลงไม้นี่สู้มือเอิ้นฮักนางเอกน้อยเนี่ยค่ะก่อนนอนก็ซ้อมห้องให้แม่ฟังสู้มือว่าซั่นอันเพิ่นก็เลยให้อ่อนซะพี่น้องเอ้ยให้อ่อนขอกับพ่อแม่ FCแม่หน่อยก็เลยฝากนะคะฝากเพลงใหม่อีหลาพออีหลานี่ขอ2ล้านวิวแม่นบ่พี่น้องแม่หน่อยก็ฝากซอยกดแชร์กดไลค์กดแชร์ซอยกันเบิ่งเด้อจ้าว่าซั่นนะคะแล้วแม่หน่อยก็ฝากขอบคุณไปถึงพ่อแม่ FC FC สุขุสุคนนะคะการที่แม่หน่อยอีหลาอุ๋งอิงมีมือนี้ได้ว่าซั่นเนาะก็คือด้วยความหักแพงของพ่อแม่ FC ขอบคุณสุขุสุคนบ่ฮู้จักว่าจะตอบแทนจังใดดีแม่หน่อยว่านะคะออกจากใจแม่หน่อยคือสิ่งที่เฮ็ดได้ดีที่สุดคือคำว่าขอบคุณนะคะพี่น้องขอบคุณองค์กรขอบคุณบอสโจขอบคุณสอนุชเนาะขอบคุณองค์กรสาวหน่อยเพชรปันแพงถ้าบ่มีองค์กรแม่หน่อยกับบ่มีมือนี่อีหลาอุ๋งอิงกับบ่มีมือนี่นะคะกับมาบ่ฮอดแบบนี้บ่สามารถก้าวมาได้ปานนี้จังสิโดยเฉพาะพ่อแม่ FC นี่นะคะที่ให้การสนับสนุนโดยเฉพาะตั้งแต่แรกเริ่มจนฮอดมือนี่แม่หน่อยว่าแล้วก็ฝากคักแพงแบบนี้ตลอดไปนะคะพี่น้องนี่คือจากการไปเบิ่งคลิปแล้วเอามาเว้าสู่ฟังเด้อพี่น้องอย่าว่าเว้าข่าวด้วยค่ะเพราะว่าเว้าข่าวบ่ถนัดพี่น้องถนัดแต่แบบนี้ล่ะว้าวสู้กันฟังจากการไปเบิ่งไปเห็นมานะคะส่วนพี่น้องได้เบิ่งแล้วหรือบ่ท่านได้เบิ่งจังใดเนาะกะฟังที่สาวน้ำยื่นว้าวไปนะคะกะน่าจะสรุปร่วมได้ระดับหนึ่งพี่น้องถ้าพี่น้องอยากเบิ่งคลิปเต็มๆก็ต้องไปติดตามของติ่งบันเทิงเพิ่นนะคะเพราะว่าขอบคุณเพิ่นที่เพิ่นถ่ายคลิปนี้สัมภาษณ์คลิปนี้มาฝากมาตอนเฮาเนาะสาวน้ำเย็นกะเอามาว้าวสู่พี่น้องฟังได้ฟังแล้วกะมีความรู้สึกว่าเนาะดีใจพี่น้องดีใจกับแม่หน่อยดีใจกับอีหลาอุ๋งอิงแล้วแม่หน่อยก็บอกดีใจขอบคุณปลื้มใจนะคะบ่ฮู้ว่าจะตอบแทนในน้ำจิตน้ำใจของทุกคนใดจังใดนอกจากคำว่าขอบคุณแม่หน่อยว่านะคะได้ฟังแบบนี้กะยิ้มซะแล้วพี่น้องเอ้ยยิ้มซะแล้วเนาะ
ก็ให้เพิ่นมีความสุขอยู่ดีมีแห้งแบบนี้ตลอดไปเนาะเงินทองไหลมาเทมาคือว่านี่ตลอดไปคือว่านะคะขอบคุณพี่น้องหลายๆคือกันเด้อค่ะพี่น้องที่มาซอยเบิ่งคลิปวิดีโอที่ช่อง YouTube หรือกระทั่ง Facebook Fanpage นะคะดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนกับวงหัวจักรศรีตอบแทนพี่น้องจังใดคือกันค่ะนอกจากคำว่าขอบคุณค่ะแล้วก็เบิ่งแย่งกันต่อไปนะคะพี่น้องบ่ว่าจะเกิดยังขึ้นบ่ว่าจะถ่ายคลิปอยู่ไสหรือบ่ว่าจะเว้าข่าวหรือคุยกันแบบใดก็ให้พี่น้องมาเบิ่งเป็นแห้งใจนะคะขอบคุณค่ะพี่น้องคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ